สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามีเกมสยองขวัญสำหรับคนพิมพ์เร็วมาเล่นให้ดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมเล่นเกมแนวสยองขวัญมาเยอะแล้วแต่ว่าเกมแนวพิมพ์เนี่ยพิมพ์คำศัพท์หรือพิมพ์เร็วๆเพื่อให้ผ่านด่านได้เนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการเล่นเกมที่มีชื่อว่า Type to Continue ต้องพิมพ์ถึงจะได้ไปต่อแล้วย้ำนะครับว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญด้วยการพิมพ์กับความสยองขวัญเนี่ยจะมาด้วยกันยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเล่นเกมสไตล์เนี้ยที่ต้องจดจ่อกับตัวหนังสือเยอะๆต้องเพ่งต้องอะไรเงี้ยคือคุณเข้าใจใช่ป่ะเราต้องมีบางอย่างที่ทำให้สายตาของเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สามารถเพ่งได้อย่างชัดเจนถูกต้องไหมครับ hey! ใช่ไหมถ้าเป็นเกมปกติเล่นได้เลยไม่ต้องใส่แว่นก็ได้แต่ Type to Continue เนี่ยต้องมีแว่น Optus เข้ามาช่วยแล้วล่ะครับแว่นกรองแสงคุณภาพดีที่จะช่วยคุณเนี่ยปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้าจากการเพ่งตัวหนังสือนานๆแล้วคุณก็สามารถดูคลิปได้นานขึ้นเล่นเกมได้นานขึ้นทำงานได้นานขึ้นด้วย wow. อย่าลืมนะครับไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้บอกไปว่านัดปิ่นโตแนะนำมาลดทันที100บาทเลยนะแล้วนอกจากนั้นคุณจะทำอะไรก็ทำเลยนะครับ Netflix ยาวๆเล่นเกมยาวๆดูคลิปพี่นัดยาวๆสบายบ้าจริง Type to Continue Type to Continue เหรอนี่ขนาดเริ่มเกมยังต้องพิมพ์ TY PE เว้นวรรค to โคตรเจ๋ง Continue ครับถ้าไม่พิมพ์เริ่มไม่ได้ครับกูพิมพ์แล้วไงต่ออ๋อพิมพ์แล้วก็ What the fuckรู้แล้วมันเป็นเกมแนวแบบเดินหน้าถอยหลังมองซ้ายมองขวานี่คือพอเราไทป์ทุกคอนทินิวเราเดินต่อได้เลยนะครับในเกมนี้เดินครับกดลงคือหันหลังขวาคือหันขวาซ้ายคือหันซ้ายเราไม่สามารถใช้เมาส์บังคับอะไรได้แต่เขาบอกว่า arrow คือ WASD ให้พิมพ์ตามครับ arrow WASD นี่ไงคือการบอกว่า WASD ใช้ในการหันด้านขวามีหน้าต่างโอ้ดีเลยที่ใส่แว่นไม่งั้นปวดตาแน่เกมนี้โอ้ยโอ้ทำอะไรฉันไม่ได้ลืมไปใส่แว่นออปตัสมาเดินตรงไปเรื่อยๆครับด้านซ้ายเหมือนจะมีห้องแฮะห้องนี้เขียนชื่อว่าอเล็กซี่บีดอลต์ก็คืออ่านชื่อแล้ววิลเลียมฮูฟอร์ดเวลวิลเลียมผู้ต่อสู้ได้ดีมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยแม่งคิดว่ากูพิมพ์เร็วมากเหรอแล้วด้านซ้ายนี่ล่ะอ้าวคุณจะได้เห็นสปีดการพิมพ์ของผมด้วยนะครับก็ไม่ได้พิมพ์เร็วมากนะบอกไว้ก่อนลูคัสลูคัสอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีตัวเลยทำไมเหมือนต้องระแวงหันไปดูข้างหลังทำไมเหรอเอมมาคาร์ดินาลมีแต่ชื่อคนเหมือนเป็นโรงแรมครับแล้วก็เลียมวีไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะมีตัวใช่ไหมมีตัวใช่ไหมรู้แล้วไอ้เหี้ยต้องพิมพ์กูไม่น่าหยุดดูอะไรเลยเนี่ยรู้แล้วโอ้แตกครับตกใจหมดเลยคือคิดว่าเป็นเกมแบบค่อยๆสำรวจอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเดินผ่านห้องอะไรก็ตามมันจะบังคับให้เราพิมพ์ชื่อครับชิดกูก็ว่าแล้วกูหันไปเห็นเงาดำๆนี่คือถูกต้องเลยดิ เอาใหม่เดินให้ไวเลยอ่ะรอบนี้กูจะตั้งใจพิมพ์นะโอ้บ้าเอ้ยแจ็คสันวีเฮ้ยแจ็คสันวีเล็กซี่โล
โอลิเวอร์โลนัวออฟเดอะโบเคนกูไม่หันไปดูข้างหลังนะบอกไว้ก่อนรีบอยู่มาแล้วไอ้เหี้ยเมียครุกโอลิเวอร์แบนเนอร์มาแล้วอ่ะโอ้ใครไปพิมพ์ทันนะได้แค่บล็อก6ครับคือผมว่ายากอะเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยยังพอสู้ได้พอเป็นภาษาอังกฤษนี่บอกตามตรงไม่ได้พิมพ์เร็วขนาดนั้นครับเอาผ้าออกอะกูเริ่มร้อนแล้วตอเลียสมิธโอ้โหอาบิเกลคาวทิสโคอี้บ็อกเซอร์โรเบิร์ตอ่ะโอ้โหยาวจังอ่ะออฟเดอะรันเนอร์อ่ะโคอี้คิงอ่ะมาแล้วอ่ะเลียมบีดอลเฮ้ยเหี้ยโอ้ยได้8บล็อกอ่ะคือผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมอัดได้ไม่ยาวแน่ๆผมจะลองอีกสักครั้งนะครับคือตอนนี้สูงสุดคือบล็อก8หมายความว่าเล่นได้8ครั้งแล้วดูแล้วเกมไม่น่าจะมีจุดจบให้ด้วยครับน่าจะเป็นแบบชาเลนจ์ที่ดูว่าไปได้ไกลแค่ไหนคือห้องมันทางยาวมากแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับอย่างแน่นอนว่าพวกคุณเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนโซฟีแบบกระชับเลียมคิงซิงแม่งเปลี่ยนคำด้วยเปลี่ยนเก่งอะมึงอะแล้วบางอันก็ยาวยาวมาแล้วอ่ะโอ้ถามจริงปะยาวโคตรเจคอบเอ็กโคสัตว์กูไม่รอดแน่ๆวิกตอเรียบิดอแตก7บล็อกโอ้ขนลุกเพราะฉะนั้นนี่คือเกมแรกที่เล่นให้ดูในวันนี้นะครับในฐานะของเกมอินดี้สยองขวัญผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยโหลดไปเล่นกันดูแล้วบอกผมทีว่าไปได้ไกลกว่าผมไหมผมทำไว้สูงสุดแค่บล็อก8นะครับไม่ไหวแล้วครับรู้สึกว่ายังไงก็จะไปไม่ได้ไกลกว่านี้ความสามารถของการพิมพ์ผมมีแค่นี้จริงในภาษาอังกฤษยังไงนี่แค่เกมแรกในคลิปนี้เราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับผมไปมาถึงเกมที่2นะครับเกมนี้จะมีสไตล์การเล่นแบบเครื่อง PlayStation ภาคแรกเลยก็คือแบบว่ากราฟิกจะเป็นแบบ Play 1อ่ะดู Old School นิดนึงเกมเกี่ยวกับเรือครับเราติดอยู่ในเรือครับนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันได้เริ่มการเดินทางบ้าๆนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับมันผ่านมาแล้วเป็นสัปดาห์หรือว่าผ่านมาเป็นเดือนด้วยซ้ำแล้วทำไมฉันถึงเริ่มทำสิ่งนี้อีกครั้งนึงทั้งที่ฉันก็สูญเสียเป้าหมายไปแล้วนี่คือเราเข้าเกมปุ๊บมันเริ่มเกมปั๊บเลยครับแล้วเสียงบ้าๆนี่มันคือเสียงอะไรกันแน่เนี่ยมันมีเสียงวูวูอ่ะกด E เพื่อทำปฏิสัมพันธ์กด Shift เพื่อวิ่งเมื่อกี้เรานอนอยู่ครับตอนนี้เราลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มเดินทางจะทำไมเนี่ยก็คือใช้เรือเดินทางนะครับกดอีเปิดประตูนี่เราอยู่กลางทะเลครับเสียงนั่นมันคือกูโดดลงน้ำได้ไหมเรือก็เล็กแค่นี้เลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มีเสียงอ่ะUFOที่แค่นี้ไม่ต้องให้กูกดชิปก็ได้
หรือว่าลงตรงนี้ได้ท่องเครื่องสตาร์ทเรือได้ไหมอะไรอ่ะฉันตื่นแล้วไม่ต้องนอนเออรู้แล้วว่าตื่นแล้วแต่คือเรือมึงไม่มีอะไรให้กูกดเลยไงเดินดูรอบๆครับฮะเอ้ามีมือกระชากหัวเราลงไปในน้ำครับ What คือมีมือเอื้อมอ่ะแล้วเราก็เป็นเสียงใต้น้ำครับรอบนี้นี่กูจมอยู่ใต้น้ำเหรอเนี่ยอะไรอ่ะจุดๆๆเจ็บไปหมดเลยอ่ะนี่มันอะไรแล้วนี่มันคือที่ไหนทำไมกูมาอยู่ในรางรถไฟแล้วมีเสียงเหมือนอยู่ใต้น้ำด้วยครับฉันรู้สึกหนาวแล้วก็รู้สึกขาดการติดต่อกับทุกอย่างนี่ฉันอยู่ใต้น้ำเหรอเนี่ยมีฟองอากาศด้วยนะครับถึงกราฟิกจะแบบดูโอสกูมากๆแต่เรามองเห็นอยู่ว่านี่คือฟองอากาศครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะกดวิ่งเร็วหน่อยนั่นมันแสงนี่นะแสงอะไรอ่ะแสงสีฟ้าหรือเปล่าโอ้แสงสีส้มไม่เป็นไรแต่ต่อให้เป็นแสงสีฟ้าเราก็ใส่แว่นไว้แล้วฉันว่าฉันเห็นสถานีรถไฟข้างหน้านะอาจจะมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะ What ไอ้เหี้ยเสาไฟวิ่งตามกูเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันไม่ใช่รถไฟมันคือรีบไปเร็วไม่ใช่รถไฟแต่เป็นเสาไฟมีขาวิ่งตามเราครับอะไรครับเนี่ย Gather Supply City Hall Gather Supply คือนี่เป็นหอกลางเมืองให้ Gather Supply ก็คือเหมือนรวบรวมเสบียงนะครับวันนี้เมืองของพวกเราจมน้ำและยังไงก็ตามเรายังไม่ได้อะไรวะเมืองจมน้ำทั้งเมืองแล้วก็ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ด้วยแต่อย่างน้อยก็ยังมีไฟบางดวงที่ติดอยู่นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องอยู่มืดๆสถานการณ์แบบนี้มันบ้าไปแล้วฉันว่าเรากำลังอยู่ใต้น้ำแต่ว่ามวลน้ำก็ทำให้เรารู้สึกหนักจะให้ว่ายน้ำก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันคืออยู่ใต้น้ำน้ำหนักมากจะให้ว่ายน้ำก็คงทำไม่ได้ก็เลยต้องเดินเหรออย่างน้อยฉันก็ไม่อยู่ที่นี่คนเดียวสินะแต่ว่ามีคนติดอยู่กับเราด้วยครับสถานการณ์คือเมืองจมอยู่ใต้น้ำเว้ยเมืองจมอยู่ใต้น้ำแต่ทำไมไม่ตายวะอะไรวะเนี่ยคือมันหนักๆครับเวลาเดินมันจะหน่วงๆกว่าปกติเอออยู่ใต้น้ำจริงแต่กูไม่ตายทำไมวะกระดาษนั่นมันวันที่4กูไม่ได้เรียกซิริมึงตื่นดึงทำไมเนี่ยมีคน50คนจมมาพร้อมกับเมืองนี้ด้วยทุกคนตัดสินใจไปรวมตัวกันที่หอกลางเมืองอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังกลางเมืองทางไหนวะไปดิกูจะเจอหลอดไฟวิ่งตามอีกปะเนี่ยแล้วคือหลอดไฟที่วิ่งตามคือหลอดไฟที่มีแสงนะครับตอนแรกบอกว่าอย่างน้อยก็มีไฟแต่คือปรากฏว่าไอ้หลอดไฟนั่นแหละวิ่งตามได้หลอดไฟอันตรายกว่าวันที่ 20มีบางอย่างผิดปกติฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนเยอะกว่านี้นี่นาคนหายไปไหนอ่ะหรือว่าอาจจะมีใครเริ่มฆ่ากันเองเพื่อแย่งทรัพยากรกันแล้วพระเจ้าช่วยฉันเริ่มจะเป็นบ้าแล้วสิความคิดนี่มันอะไรกันเนี่ยก็คิดว่ามีคนฆ่ากันนะครับก็ยิ่งอยู่นานๆในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่แปลกที่คนเราจะเป็นบ้าได้นะครับวันที่ 40ครับฉันได้ของที่เป็นของฉันจากหอกลางเมืองมาแล้วในขณะที่ไม่มีใครเห็นด้วยคือต้องบอกว่าทุกคนเอาซัพพลายเอาเสบียงไปรวมกันแต่ว่าผู้ชายคนนี้หรือคนคนนี้เนี่ยเขาได้ของที่เป็นของเขาจริงๆอ่ะ
มันมีของบางอย่างที่เป็นของเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ไปแอบเอามาแล้วโดยที่ไม่มีใครเห็นและอีกอย่างนึงก็ไม่มีกำลังคนเพียงพอที่จะปกป้องหอกลางเมืองอีกต่อไปแล้วฉันก็เลยจะขังตัวเองไว้ในโรงรถจนกว่าจะมีคนมาช่วยไม่มีใครปกป้องหอกลางเมืองแล้วครับไม่ได้รวมตัวที่นั่นแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าคนคนนี้เขากลับบ้านไปอยู่ในโรงรถขังตัวเองไว้นี่ไงโรงรถ What มันมีกระดาษเต็มไปหมดเลยอ่ะและดูเหมือนโน้ตนี่จะมาจากคนบ้าคนนึงเขียนกระดาษไว้เต็มไปหมดและนี่คือเสบียงครับน่าจะเป็นของคนคนนั้นแหละฉันว่านี่น่าจะเป็นวันที่87แล้วฉันยังไม่ได้ออกจากโรงรถเลยตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันว่าตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วเป็นไปได้ยังไงตอนท้ายมีเขียนอะไรบางอย่างด้วยมีเสียงดังสนั่นปลุกให้ฉันตื่นขึ้นแล้วฉันก็เห็นเรือจมลงมาที่หอกลางเมืองอาจจะมีคนรอดชีวิตนะเสียงดังสนั่นนั่นคือเสียงเรือของกูหรือเปล่าที่จมลงมาที่นี่กูนี่แหละประโยคเดิมนะครับกูว่าใช่ละผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวมา87วันและก็ได้ยินเสียงดังสนั่นทำให้เขาตื่นพื้นสั่นฉันรู้สึกพื้นสั่นใช่และหลอดไฟติดนี่กูต้องวิ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่หลอดไฟมีขาอีกแล้วโอ้ my god วิ่งไปแมกนัมนี่เป็นทางที่เราไม่เคยมานะครับเราทำได้แค่วิ่งหนีครับไม่มีทางให้พำนักเลยเหรอเนี่ยโอ้ยเสาทุกเสาลุกหมดเลยอ่ะไม่นะเหมือนรถไฟเหมือนกันนะพูดถึงนี่ครับทาวน์ฮอลล์หอกลางเมืองนั่นคนปะใช่หรือไม่มีคนอยู่นี่นามันผูกคอตายปะนี่ไอ้ฉันมาช้าเกินไปบ้าเอ้ยจบแล้วความหวังสุดท้ายของฉันเพิ่งจะตายไปต่อหน้ามีแค่เรือขึ้นสนิมเก่าๆลำหนึ่งฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วหลอดไฟก็พุ่งลงมาครับจบเกมนี้สร้างโดยเฟลิกคอสนานิโคเรเรื่องของผู้ชายที่ออกเดินอ้าวมึงออกเกมให้กูอย่างนี้เลยเรื่องของผู้ชายที่ออกเดินทางตัวเปล่าเล่าเปื่อยอยู่บนเรือดีๆหรือว่านั่นอาจจะเป็นตัวเขาตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเรื่องมันแบบอินดี้จริงๆอ่ะคือเกมอินดี้นี่คืออินดี้จริงๆเป็นไปได้ยังไงที่จะมีเมืองอยู่ใต้น้ำแล้วมีคนรอดชีวิตอยู่ใต้น้ำด้วยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วอแมดแมนหรือคนเสียสติที่ว่าน่าจะเป็นตัวเขาแหละตัวเราเนี่ยแหละได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็แม่งแอบสแต็กมากเลยเกมนี้เอาเป็นว่าไม่เข้าใจครับเกมแรกสยองกว่านะครับในความคิดของผมแต่เกมนี้ก็คือได้รู้เรื่องแปลกๆของอะไรแปลกๆก็ไม่รู้นะครับจบไปแล้วเกมที่2และเกมสุดท้ายที่จะเล่นให้ดูในวันนี้ชื่อว่า Slide in the Woods ครับใครที่เคยไปสนามเด็กเล่นตอนเด็กๆเราก็ต้องเคยเล่นสไลเดอร์ที่อยู่ในสวนใช่ไหมแบบว่าเล็กๆเตี้ยๆน่ารักน่ารักเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญที่จะให้คุณได้ไปเล่นสไลเดอร์กันดูดิภาพน่ารักขนาดนี้เรื่องราวที่แบบว่าสยองขวัญจะเกิดขึ้นได้ยังไงกับสถานที่ที่สดใสแบบนี้ต้องลองดูแหละครับวันนี้ผมจะพาคุณไปลอดโพรงนี้ใช้คำว่าโพรงใช่ไหมสิริหวัดดีสิริเรามาอยู่ในป่านะครับ Slide in the Woods พื้นที่แคบๆแค่นี้คือเดินออกแมปไม่ได้ครับติดกำแพงล่องหนแต่ว่าก็คือเริ่มมาให้กูสไลด์เลยแล้วจบเลยหรือเปล่าสไลด์เสร็จจบเกมไม่เอานะเรากำลังจะลอดเข้าไปในโพรงนี่โพรงมืดก็ดูก็ไม่มีอะไรนะเว้ยมันจะมีอะไรวะท้องฟ้าเหรอไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยพรวดโอ้สนุกจังเลยอ่ะ hey! ทีเดียวไม่เคยพอหรอกครับใครที่เคยเป็นเด็กก็น่าจะรู้ถูกปะใครเขาเล่นสไลเดอร์ทีเดียวขนาดเราไปสวนน้ำยังสไลด์ซ้ำๆเลยอีกรอบหนึ่งไม่มีใครแย่งเราเลย
หนึ่งสองสามวู้วู้ฮู้ Watch ทำไมเป็นหมอกอะทะลุมิติเหรอทำไมท้องฟ้าที่สดใสของกูกลายเป็นป่าหมอกบรรยากาศไม่น่าเล่นแล้วอยากกลับบ้านแล้วแม่จ๋าสวัสดีสิริกูโดดลงทางนี้ได้ไหมลูดเหล็กฟูดฟูดไม่ได้ครับบรรยากาศมันวังเวงแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรทำเลยอ่ะอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันหนึ่งสองวู้ไอ้เหี้ยจอดำเลยเย็ดแค่ What the fuck โอ้ทำไมมืดเนี้ยแสงสีฟ้าถึงเราจะกลัวแสงสีฟ้าแต่รอบนี้เราต้องให้แสงสีฟ้าช่วยครับไฟฉายของใครก็ไม่รู้โชคดีที่มันยังมีแบตเหลืออยู่มันสไลด์ 3G จอดำเลยอ่ะเดินออกจากป่าได้ยังไม่ได้ด้วยอ่ะไม่สไลด์ 3G แล้วมันมืดไงไม่เป็นไรคิดซะว่าได้เล่นบ้านผีสิงสไลด์แบบเปิดไฟฉายน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะมองโลกในแง่ดีไว้เราเป็นเด็กเราไม่รู้4รู้8ใครก็ได้บอกที48คืออะไรวู้เห็นไหมไม่มีอะไรซะหน่อยอ่ะเอ๊ะมีของบางอย่างอยู่บนสไลเดอร์เรารู้4แล้วแต่เรายังไม่รู้8หนังสือพิมพ์ออกฟิลโศกนาฏกรรมในเมืองเล็กๆมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนมากหายตัวไปในบริเวณสวนใกล้ๆแถมยังไม่มีใครทราบถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยสำนักข่าวรายงานว่ามีเด็ก 2-3 คนแล้วก็มีผู้ใหญ่บางกลุ่มหายตัวไปนักสืบกำลังทำการสืบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเหมือนกับพวกเขาเนี่ยหายไปในอากาศซะอย่างนั้นเลยเขาก็ได้สอบถามต่อว่ามีใครมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีใครเห็นเหยื่อคนใดคนหนึ่งที่หายตัวไปแล้วก็รีบติดต่อเข้ามาทันทีเลยหนังสือพิมพ์เก่าๆนะครับเหตุการณ์คนหายไปในสวนอย่างนั้นเหรอหรือว่าอะหรือมีคนอยากรู้4รู้8เหมือนเราก็เลยหายไปในโพรงนี่ไหนกูก็หายตัวเป็นเสียงเหี้ยวะเสียงเหมือนมีอะไรสไลด์ตามกูมาเลยเสียงเหมือนโพรงนั่นมีบางอย่างสไลด์ตามมาครับไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมอ่ะเริ่มเสียวหลังแล้วรอบนี้หันหลังได้ไหมหันหลังดูไม่มีอ่ะทำไมรอบนี้สไลด์แล้วเริ่มเสียวหลังแปลกปกติไม่มีใครสไลด์แล้วหันหลังนะครับแต่ผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างจริงๆผมได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้แล้วมันรู้สึกเหมือนแบบบางอย่างสไลด์ตามมาว่ะแต่อดใจไม่ไหวอ่ะวู้ที่อะไรวะเนี่ยนั่นไงเสียงอะไรในท่อ What the fuckเสียงเหมือนอะไรติดอยู่ในสไลเดอร์โอ้สนิมใช่ไหมไม่ใช่เฮียอะไรอ่ะศพในถุงเหรอไม่นะนั่นคือที่มาของเสียงกึกกักแล้วมึงต้องการอะไรจากกูคนปกติเห็นขนาดนี้ไม่มีใครสไลด์หรอกแต่ผมเป็นคนบ้าวู้เช็ดแค่รอบนี้สไลด์ยาวเลยว่ะเฮ้ย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  What เฮ้ยไฟดับวู้เอ้าไปไหนอะครอมิเตอร์ครับ
ขาบอกว่าให้กดสเปซค้างเพื่อไปข้างหน้าต่อเหมือนแบบคานกระดึ๊บเหรอเดี๋ยวนะหมายความว่ามีบางอย่างสไลด์ตามลงมาเหรอโอ้ไม่นะชิดเฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมันใกล้มาแล้วโอ้ไม่นะจันฉันไม่หันไปดูนะบอกไว้ก่อนสักหน่อยวะอะไรวะกระดึ๊บครับถึงทางลาดแล้วอะนี่มันสไลด์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเฮ้ยนั่นโซ่เหรอนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยสุดขอบโลกแล้วปะเนี่ยสไลเดอร์จากสวนครับพาเรามาถึงที่แบบนี้ได้แล้วนั่นคือบันไดปะพีระมิดเหรอขึ้นไปดูอ่ะอินดี้จริงๆถุงศพมีคนโยนลงมาใครโอ้แท่นเลือดทำไมอยู่ดีเกมมีความเป็นอียิปต์ขึ้นมาวะเนี่ยประตูเปิดแล้วครับอะไรวะนั่นน่ะก้อนเนื้อเหรอกดอีเพื่อเอาโซ่ออกเราต้องปลดปล่อยเหรอปล่อยให้ใครล่ามไว้เนี่ยจะได้ยกประตูออกได้ครับถ้ามันหล่นลงไปประตูจะเปิดครับความอินดี้นี้มันอะไรศพจำนวนมากหล่นไหมหล่นหน่อยไหมอ่ะดึงหมดแล้วโอ้ฟีดเดมให้อาหารแล้วกูเอาอาหารอะไรให้ฟีดเดมคือเอาก้อนเนื้อนี้ลงไปข้างล่างไม่ใช่ว่าในนั้นคือผู้คนที่เข้ามาติดในนี้เหรอวะเพราะมันมีเลือดซึมออกมาด้วยอ่ะเราให้อาหารบางอย่างที่อยู่ข้างล่างนั่นครับเสียงกรี๊ดลั่นเลยอ่ะกูฟีดแล้วไอ้เหี้ยอะไรอ่ะฮะหนีดิมีตัวอะไรมาไม่รู้ครับเร็วหนีไปตัวตามมาคุณนัทคุณนัทแม่งเอ้ยทำไมมึงไม่ทำทางลาดๆหน่อยวะขึ้นเนินด้วยขึ้นเนินด้วยหันไปดูข้างหลังตลอดใช้แรงส่งหน่อยเร็วผมไม่รู้อะไรตามมาครับแต่หน้าตามันเหมือนการ์ตูนจิบิที่เป็นหน้ากากอ่ะโอ้โหรอบนี้ทางยาวจังเลยอ่ะเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากไม่หันไปดูนะไม่มีเวลาดูแล้วไม่อยากเห็นทั้งนั้นน่ะ
สไลเดอร์มันยาวจังเลยเราอยากรู้ว่ากูตายก็ได้แต่คือเกิดอะไรขึ้นกับกูก่อนต้องบอกก่อนอย่าจบแบบแอบสแตรกไหลลึกจังเลยรอบนี้เฮ้ยถึงล่างสุดแล้วอ่ะมีท่อมุดต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรากลับมาได้บ้านอ้าวสไลเดอร์ล่ะไม่เคยมีตั้งแต่แรก Slide in the woods เหมือนว่าเราจะหนีรอดอ้าวจบอย่างนี้อีกแล้วเราหนีรอดแล้วครับแต่คือมันก็เป็นเหตุการณ์ลี้ลับในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีสไลเดอร์ที่ทำให้คนหายตัวไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันถูกปีศาจผมว่าน่าจะเป็นปีศาจนะครับใช้คำว่าปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในสไลเดอร์เนี่ยมันเชื่อมต่อผมประดิษฐ์เรื่องให้มันเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับโลกปีศาจเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้คนที่เล่นสไลด์เนี่ยหายเข้าไปกลายไปเป็นอาหารที่คอยป้อนเป็นเชื้อพลังงานให้มันจับคนได้ไปเรื่อยๆแต่เราหนีออกมาได้ครับไม่น่าเชื่อและนี่ก็คือรวมมิตรเกมผีอินดี้นะครับ3เกมติดเลยในคลิปนี้หวังว่าจะได้รับความงุนงงกันไปไม่มากก็น้อยแต่บางเกมก็โอเคอย่างเช่นเกมแรกผมแปะลิงก์ให้แล้วไปเล่นดูเกมที่2โคตรแอบสแตรกเลยนะครับไม่เข้าใจเกมที่3นี่พอจะรู้เรื่องได้บ้างถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ้างนะครับจะได้หาเกมแปลกๆมาเล่นให้ดูอีกวันนี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ